วันหยุดธนาคารในเดือนธันวาคมแบบชัวร์ๆนะคะมีด้วยกัน3วันก็คือวันอังคารที่5ธันวาคม2566ค่ะเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันเอาคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะต่อมาวันที่2คือวันที่11ธันวาคม2566เป็นวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29ธันวาคม2566ค่ะเป็นวันหยุดธนาคารนะคะ3วันในเดือนธันวาคมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รถด้วยค่ะขอบคุณค่ะ